สวัสดีครับแยกจากชาแนลยักษ์สารเลเบอรี่นะครับหลังจากทราบข่าวไปแล้วนะครับว่าหนังภาคใหม่ของ The l o r d of the r i n g จะชื่อว่า t ด e Hunt f o ฟอ o l กอลัมแถมปีเตอร์แจ็กสันกจะกลับมาทำเองด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนนะครับว่าเอ๊ะมันจะสนุกไหมเรื่องของกอลลัมวันนี้อยากจะมาคุยนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะไปทางทิศท,ทางไหนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่มันเขียนไว้ในหนังสือกับสิ่งที่มันอยู่ในหนังแล้วน่าจะออกมาเนี่ย มันจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้บอกก่อนนะครับว่ามโนล้วนๆนะครับมโนวันนี้ครับอีก2ปีมาดูกันครับว่ามโนแม่นหรือว่ามโนมั่วนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมบ่งเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟัง The Hunt for g o l u m นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการตามล่ากอลลัมเนื้อเรื่องนะครับมันน่าจะอยู่ช่วงไหนเวลาไหนได้บ้างนะครับ ก็จะต้องบอกว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงนะครับเวลาที่มีการตามล่ากอลัมตามชื่อนั่นแหละครับแต่ว่างานนี้ฮะกอลัมมันอาจจะไม่ใช่ตัวเอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องราวของกอลัมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับหลายๆคนจะมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมาทําเรื่องกอลัมมันจะสนุกหรือว่าใครอยากดูกอลัมจริงๆต้องวิเคราะห์จากชื่อก่อนนะครับว่า hunt for กอลัมคือการตามล่ากอลัมนั่นแปลว่าครับกอลัมมันไม่น่าจะมาเป็นพระเอกนะฮะ แต่ว่ามันน่าจะเน้นหนักไปที่เรื่องราวของใครหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับที่ตามล่าตัวเจ้ากอลัมทีนี้ครับเรามาว่ากันถึงเรื่องราวในหนังสือก่อนว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนล่ะการตามล่ากอลัมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนได้บ้างก่อนอื่นเรามาย้อนความนะครับทวนประวัติของกอลัมก่อนกอลัมจริงๆเป็นฮอบบิทนะครับชาวตัวอยู่ริมน้าอันดูอินนะครับแล้วก็ ออกไปกับดีเกลในสมัยนั้นกอลัมยังชื่อสมีเกลอยู่ไปตกปลากันครับแล้วดีเกลก็ไปได้แหวนเอกมาสุดท้ายก็แย่งชิงกันครับแล้วก็กอลัมก็ชิงแหวนเอกไปนะครับแล้วก็ฆ่าดีเกลตายแต่ว่าพอไปอยู่นะครับในกลุ่มของท็อปบิแล้วเนี่ยกอลัมเนี่ยครับมันก็จะชอบที่จะสวมแหวนนี้ทําให้มันหายตัวได้แล้วกอลัมครับมันเป็นสายเผือกฮะตอนนั้นตอน,นยังเป็นสมีเกลอยู่เนี่ยเป็นสายเผือกครับ ก็ชอบที่จะสวมแหวนนะครับแล้วก็ไปแอบฟังเรื่องราวของคนนั้นเรื่องราวของคนนี้ก็รู้เรื่องชาวบ้านเขาหมดเลยฮะเรื่องที่ไม่น่ารู้มันก็รู้หมดจนในที่สุดครับมันก็เริ่มเป็นอะไรที่ชาวบ้านชาวช่องเขารังเกียจนะครับดูมันแปลกประหลาดเหลือเกินดูมันแย่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกขับออกมาครับแม้ว่าจริงๆแล้วย่านะฮะจริงๆเขาใช้คําว่าแกรนมมนะก็ไม่รู้ว่าย่าหรือยายนะฮะ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เมียนจะกินเป็นผู้ที่มีเกียรติถูกนับหน้าถือตาในชุมชนฮอบบิทนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมฮะว่าที่จะตัดกอลั่มออกไปนะครับกอลั่มก็เลยโดนเนรเทศออกมาในที่สุดนะครับมันก็ละหกละเหินจนไปอยู่ที่ออทะเลสาบใต้ดินนะครับใต้เทือกเขามิสตี้แล้วก็ถูกแหวนครอบงำกัดกินไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ตรงนั้นมาราวๆสัก400ปีเลยทีเดียวนะครับการที่มันพกแหวนอยู่นะครับเป็นผู้ ครอบครองแหวนอยู่มันไม่ค่อยได้สวมบ่อยนักนะครับสวมอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนักก็เลยยังไม่ได้ถูกแหวนกัดกินนะครับไปจนถึงจิตวิญญาณกลายเป็นพูดแหวนหรืออะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็ทําให้มันมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับก็อยู่มาหลายร้อยปีมากจนเป็นเรื่องราวในเดอะฮอบบิทนี่แหละครับที่บิลโบแบกกินผจญภัยมาแล้วก็มาเจอแหวนตกอยู่ซึ่งมันก็จะถูกเล่าครับว่าตอนนั้นเนี่ยอำนาจของซารอนเนี่ยมันแข็งกกราวขึ้น เรื่อยๆนะครับอำนาจของมันเริ่มกลับมาแหวนก็หาทางที่จะกลับไปหาเจ้าของครับก็เลยหล่นไปจากตัวของกอลลัมแล้วก็ไปได้เจ้าของใหม่ก็คือตัวของบิลโบซึ่งบิลโบก็ได้แหวนนี้ไปแล้วก็ไปผจญภัยนะครับมีเรื่องในเ h อะฮับบิไปถึงเอริบอรแล้วสุดท้ายก็กลับมานะครับอยู่ที่ชายอย่างร่ำรวยขณะที่กอลลัมเนี่ยมันก็เจ็บ ปวดทรมานชีวิตมันมากๆจนในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ตัดสินใจครับว่าออกจากเทือกเขามิสตี้เพื่อไปตามหาตัวของบิวโบตัวของกอลลั่มครับมันก็เร่ร่อนไปในป่าในเขาของมันนะครับเรื่อยๆมีผู้พบเห็นครับโดยเฉพาะพวกเอลฟ์ก็พบเห็นร่องรอยมันอยู่เสมอแต่ว่าด้วยความที่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกอลลั่มมันเป็นฮอบบิทนะครับมันมีความสามารถในการรอบเรนนะครับแสงตัวเรียกว่าสายสเตลนะครับสูงมากก็ไม่มีใคร จับตัวมันได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครไปตามจับตัวมันอย่างจริงจังสักทีมันเนี่ยติดตามไปถึงเอสการอตนะครับเมืองริมทะเลสาบก็ติดตามไปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลานั้นเนี่ยที่แกนดัฟเริ่มและแคละคายอะไรอยู่บ้างนะครับก็ได้ข่าวคราวของกอลลั่มมาก็ สนใจนะครับที่จะ,ะติดตามตามหากอลัมแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็มีภารกิจอย่างอื่นอยู่เยอะนะครับก็ทําได้แค่เฝ้ามองนะครับจับตาดูแล้วก็แกนดัฟก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นอีกจนสุดท้ายเนี่ยครับแกนดัฟก็มีภารกิจอื่นที่ต้องไปทํามากมายก็เว้นว่างนะครับจากการติดตามกอลัมไปพอมาพยายามที่จะติดตามกอลัมอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มระแคะระคายเรื่องของแหวนวิเศษของบิวโบมากขึ้นเนี่ยร่องรอยของกอลัมเนี่ยมันก็หายไปแล้ว ร่องรอยของกอลลัมนะครับมันบ่งบอกว่ามันไม่ได้ไปที่แคว้นชาส์นะครับแต่ว่าจากที่ป่าเมอรวูดเนี่ยมันก็มุ่งหน้าลงใต้ไปแล้วร่องรอยของมันก็หายไปหลายปีซึ่งตรงนี้ในเรื่องของกอลลัมก็คือว่าตัวของมันเองเนี่ยครับมุ่งหน้านะครับลงไปที่มอดอนะครับก็เป็นดินแดนที่ซารอนนะครับมันอยู่นี่แหละก็ฐานทัพใหญ่ของซารอนมันอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าครับมันถูกอำนาจนะครับของเจ้าแห่งแหวนเนี่ยดึงดูดลงไป มีโอกาสได้ไปผูกมิตรนะครับเจอกับนางแมงมุมชีลอปนะฮะสวามีพักแล้วก็ไม่ได้ถูกนางชีลอปกินนะครับแต่ว่าซ้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกซารอนนะครับจับไปรีดเข้นข้อมูลต่างๆนานาของมันเนี่ยได้มานะครับทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแหวนไปทางไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งมันก็พูดชื่อของบิลโบแบ็กกินมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย บิลโบดันไปบอกชื่อจริงนะครับให้กอลัมรับรู้หลังจากที่รีดเรนข้อมูลของกอลัมหมดแล้วเนี่ยซารอนก็ไม่ได้ทําอันตรายไม่ได้ฆ่ามันนะครับแต่ว่าก็ทรมานมันเพื่อรีดเค้นข้อมูลเยอะมากมันเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ถูกปล่อยตัวออกมานะฮะซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่บิลโบแบกินนะครับเขาออกไปจากแคว้นชายแล้วนะตัวของแกนดัฟเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะ กลับมาติดตามรอยของกอลัมอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะหาข้อมูลอะไรต่างๆของตัวเจ้ากอลัมนะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากอารากอนด้วยก็มีการนะครับออกเดินทางเพื่อที่จะ ไปตามหานะครับจับตัวกอลัมมมาให้ได้ซึ่ง2คนนะครับแกนดัฟกับอารากอนเนี่ยก็ประจนภัยไปนะครับตามป่าเขาต่างๆแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปถึงขอบของเทือกเขาเงานะครับชายแดนมอรดอเลยก็ผ่านพยันตรายอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยก็หาตัวไม่เจอคว้าน้ําเหลวนะครับตอนนั้นเนี่ยครับแกนดัฟรู้สึกสิ้นหวังแล้วนะครับในการที่จะตามหาตัวเจ้า กอลัมนะครับแล้วเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งครับเขาก็คิดถึงว่าเ,ออเราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาตัวกอลัมอีกต่อไปแต่ว่าแหวนต่างหากที่มันจะบอกได้ว่ามันคือแหวนของเซารอนจริงๆหรือเปล่าซึ่งคําพูดที่เขาพูดออกมาตรงนี้ครับเขาก็ฉุกคิดด้วยว่าตอนนี้เขาเคยไปปรึกษาซารุมานเนี่ยซารุมานเป็นคนศึกษาเรื่องของแหวนวิเศษเยอะมากก็ทําให้รู้นะครับเรื่องของแหวนทั้ง9แหวนทั้ง7แหวนทั้ง3า อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็คิดได้ครับว่าแหวนมันต้องมีที่มาที่ไปตอนนั้นเนี่ยแกนดัฟเองเนี่ยก็เลยมุ่งหน้านะครับไปที่มินาทิลิสนะครับไปขอ,อ,อไปดูหอเอกสารนะครับไปดูเอกสารต่างๆซึ่งเดนเนทอร์ก็อนุญาตะนะครับเดนเนทอร์ที่เป็นเสนับดีแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยจะต้อนรับแกนดัฟเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยแกนดัฟก็รู้เรื่องทั้งหมดนะครับไปพบจารึกของแหวนพบข้อมูลอะไรต่างๆก็ทําให้ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างจะแน่ใจนะครับว่ามันน่าจะเป็นแหวนเอกแล้วล่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับชายขึ้นเหนือเพื่อไปทำการทดสอบแหวนนะครับตอนนั้นเนี่ยแกนดัฟก็ได้ข่าวมาฮะว่ากลายเป็นว่าท้ายที่สุดนะครับกอลัมเนี่ยมันถูกจับตัวได้นะครับเพราะว่าแกนดัฟเนี่ยไปที่มินาทิลิสแต่ว่าตัวของอารากอนเนี่ยยังติดตามนะครับตามหาตัวของกอลัมอยู่นะครับซึ่งมันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่อารากอนเคยบอกว่า ถ้ามนุษย์คนใดเนี่ยเคยเฉียดเข้าไปใกล้ประตูดำนะครับเหยียบย่างไปที่ดงดอกไม้มลณนะในหุบเขาปีศาจเนี่ยแล้วก็เจอพยันตรายนาะนับประการเลยเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็หมดหวังนะฮะอลากอนเนี่ยผจญภัยต่ออีกเยอะนะครับแต่ก็หมดหวังหาตัวไม่เจอในตอนที่จะกลับแล้วเนี่ยครับอลาคอนดันโชคดีฮะไปพบร่องรอยของกอลัมเข้าแล้วก็กลายเป็นว่าร่องรอยของมันเนี่ยไม่ได้มุ่งหน้าไปที่มอดอแต่ว่าร่องรอยของกอลัมเนี่ยครับ มันมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปมุ่งหน้าออกห่างจากมอดอไปนะครับกอลัมในที่สุดเนี่ยก็ถูกอารากอนจับตัวได้อารากอนเนี่ยไปซุ่มตัวอยู่แถวแถวบึงมราณะนะครับแล้วก็จับตัวเจ้ากอลัมได้หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวกอลัมไปนะครับแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่ป่าเมอร์กูดนะครับอาณาจักรของทรันดูอิลมันก็ส่งผลนะครับให้ตัวของแกนดัฟเนี่ย ก็ไปนะครับสอบปากคำกอลัมก็เลยทำให้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะครับเยอะมากเกี่ยวกับแหวนรู้ว่ากอลัมมันไปที่ไหนทำอะไรมาบ้างรู้ว่าถูกทรมานมายังไงบ้างแล้วก็ฝากนะครับตัวของกอลัมไว้ที่นั่นก็ถูกฝากไว้ที่นั่นอยู่หลายปีนะครับอยู่ที่ปากเมอร์กูดภายใต้การดูแลของทรันดูอิลนะครับก็มีพวกเอลฟ์เนี่ยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนที่เกิด เรื่องราวนะครับใน The Lo r d of the Ring ขึ้นตอนที่เริ่มมีการเดินทางแล้วเนี่ยก็มีการมาชิงตัวกอลลัมไปนะครับตอนนั้นเนี่ยกอลลัมเนี่ยมันก็ได้รับการปฏิบัติค่อนข้างดีนะครับใจดีถึงขั้นว่าไม่ได้ขังอยู่ในคุกอย่างเดียวมีพาออกมาเดินในป่าด้วยนะครับมีโดยเอาเชือกเนี่ยมัดไว้ซึ่งกอลลัมมันก็เด้ปีนต้นมงต้นไม้อะไรมันด้วยก็เรียกว่าเอลที่ป่ามึกวูดเนะ่ครับลูกน้องทรันดูอิลเนี่ยลูกน้องเลโกลัสเนี่ยเขาใจดีกับมันมากนะฮะ แต่ก็กลายเป็นว่าตอนที่พามันออกมาเนี่ยก็มีอ็อกนะครับปูงใหญ่มาเป็นทับใหญ่เลยเข้ามาจมตีนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็ชิงตัวกอลัมไปได้แต่ว่าชิงตัวกอลัมไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยกอลัมมันก็หนีไปจากอ็อกพวกนี้แล้วมันก็ไปซุ่มซ่อนนะครับที่เหมืองมอเรียหรือว่าก็คือที่คาสัดูม หลังจากนั้นเนี่ยพอกอลัมมันเจอคณะนะครับพนันธมิตรแห่งแหวนทั้ง9้าที่เดินทางมาที่คาสตดูมเนี่ยมันก็แอบติดตามมาจนในที่สุดตอนที่พวกฟรโดนะครับกับแซมแยกกับพวกอารากอนแล้วเนี่ยก็เลยจับตัวกอลัมได้นะครับแล้วก็กลายเป็นร่วมทางกับฟรโดแทนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้ากอลัมนะครับก่อนที่เราจะมาพบเห็นเรื่องราวนะครับใน The Lo r d of the Ring เรื่องราวที่มันอยู่ในหนังนะฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราจะมาโมโนกันนะครับหันฟอกอลัม มันจะไปอยู่ตรงช่วงไหนได้บ้างนะครับต้องเอามาเปรียบเทียบนะครับกับเรื่องราวที่มันอยู่ในหนังด้วยอันที่จริงนะครับถ้าเป็นการทำตามหนังสือเพียวๆเ,เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเนื้อเรื่องมันจะง่ายมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางผจญภัยของแกนดับและอารากอน ในการติดตามนะครับตามลากอลัมซึ่งมันก็จะเจอกับการผจญภัยมากมายเพราะว่าไปถึงเขตแดนของมอดอเลยฉะนั้นนะครับน่าจะต้องเจอสัตว์ประหลาดเจอออกเจอโทรเจออะไรเขาสามารถเอามาใส่ได้หมดแล้วก็สร้างการเดินทางขึ้นมาไปจนถึงเรื่องของการหนีการตามล่าการจับกอลัมแล้วก็อาจจะเล่าไปถึงการสอบปากคำกอลัมจนในท้ายที่สุดนะครับ อาณาจักรทรานูอิลที่ป่าเมอร์กูดถูกอ็อกโจมตีแล้วกอลลัมถูกชิงตัวไปได้ถ้าจะทําตามหนังสือมันทําตามเรื่องที่ยักเล่าได้เลยไม่น่ามีปัญหาแล้วทีนี้ถ้ามันจะทําตามหนังปัญหามันเป็นยังไงข้อที่หนึ่งนะครับแน่นอนเรารู้ว่าปิดจะ์แจ็กสันกลับมาทำเขาก็คงจะต้องทำให้มันอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเดอะฮอบบิททั้ง3ภาคและเดอะลอตออฟเดอะริงทั้ง3ภาคแน่ๆนะครับโจทย์ยากของเขาคือจะทำยังไงให้มันไม่ขัดแย้งกับในหนัง เพราะว่าในหนังมันไม่ได้เล่านะครับไม่ได้เล่าไม่ใช่เล่าเล่าในหนังเนี่ยไม่ได้เล่าตามหนังสือเป๊ะๆนะครับปัญหาหลักใหญ่ใจความเรื่องที่1ก็คือในหนังสือเนี่ยมันใช้เวลาราวๆสิบปีนะครับนับตั้งแต่ตัวของบิลบอนี่ยครับออกเดินทางไปตอนปี3 0 0 1แห่งยุคที่3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก17ปีเนะี่ยถึงจะเริ่มเป็นการเดินทางของ Frodo ทีนี้ปัญหาคืออะไร แม้ว่าในหนังเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่านะครับว่ามันใช้เวลายาวนานแค่ไหนที่แกนดับหายตัวไปกว่าจะกลับมาบอกกับโฟโรเนี่ยไม่ได้เล่าก็จริงนะฮะมันน่าจะเกิดมีการผจญภัยตรงนั้นเนี่ยขึ้นได้แต่ปัญหาใหญ่ๆนะครับที่เป็นปัญหาหนักๆของตัวหนังเลยที่จะหยิบเรื่องตรงนี้มาเล่าก็คือหนังมีการสลับไทม์ไลน์แล้วก็เล่าเรื่องในส่วนนี้ยค่อนข้างที่จะรวบนะครับมันเกิดอะไรขึ้น คือเรารู้ว่าแกนดัฟเนี่ยครับถ้าตามหนังสือเนี่ยเขาก็ละแคะละคายค่อยๆไปตามค้นหาใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับเพราะว่ากว่าจะจับตัวเจ้ากอลลั่มได้เนี่ยมันก็ราวๆเจ็ดแปดปีนะครับหลังจากตัวของบิวโบออกเดินทางไปแล้วเพราะอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีระยะเวลาอยู่ตั้ง16-17ปีกว่าที่หลังจากบิวโบออกเดินทางไปแล้วฟลโดจะออกเดินทางนะครับเอาแหวนไปทำลายแต่ว่า อย่างที่บอกฮะในหนังเขาเล่าแบบค่อนข้างรวบแล้วก็เขาเล่าไว้ว่าสิ่งที่ทำให้แกนดัฟนะครับฉุกคิดถึงเรื่องของแหวนเนี่ยก็คือมันมีตอนหนึ่งที่แกนดัฟเนี่ยจะหยิบแหวนนะครับที่ตัวของบิลบอแบ็กกินทิ้งไว้ให้ในหนังเนี่ยบิลบเนี่ยครับเขาทิ้งแหวนไว้บนพื้นแล้วแกนดัฟจะไปหยิบพอแกนดัฟจะไปหยิบเนี่ยแกนดัฟสัมผัสดได้ถึงดวงตานะครับดวงตาของซารอนแล้วก็เลยเริ่มเอะใจเรื่องของแหวนวิเศษ วงนี้ขึ้นมาก็เลยไปตามหาข้อมูลนะครับไปค้นข้อมูลที่มีนาทิลิสพอไปค้นข้อมูลที่มีนาทิลิสเจอว่าเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นแหวนของซาวรอนก็เลยรีบกลับมาที่แคว้นชายสแล้วก็เอาแหวนไปเผาจนฟรโด พบอักขระที่อยู่บนแหวนตรงนี้มันต่างกันนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาเอาใส่ไว้ในซองจดหมายแล้วแกนดัฟก็ไม่ได้สัมผัสแหวนนะครับเอาซองจดหมายวางไว้แต่ในหนังเขารวบให้ทำลายมันเร็วขึ้นฉะนั้นแกนดัฟรู้จากตอนที่กำลังจะจับแหวนเนะี่ยรับรู้ถึงซารอนเลยก็รีบไปมีนาทิลิสนะครับรีบไปรีบกลับมันดูเป็นอย่างนั้นนะมันดูเป็นอย่างนั้นแล้วประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคเจ้าปัญหาก็คือตอนที่แกนดัฟมาคุยกับ โปรโดแล้วเขาก็เล่าเรื่องกอลัมมขึ้นมามันมีประโยคหนึ่งที่เขาล่าเล่าว่าพอรู้เรื่องพวกนี้เขาก็เลยไปพยายามที่จะตามหากอลัมมแต่ศัตรูได้ตัวกอลั่มไปก่อนแล้วตอนนี้ศัตรูก็เค้นข้อมูลของกอลัมมไปทั้งหมดแล้วหลังจากเค้นข้อมูลของกอลัมมไปทั้งหมดแล้วมันก็พูดชื่อของแคว้นชายกับชื่อของแบกกินขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเอะในหนังนิดนึงว่าลงรู้ได้ไงวะ เหตุมันเกิดขึ้นในมอดอแต่ไม่เป็นไรหรอกใช่ามหมเถอะเอาเป็นว่าเขาต้องการให้มันรวดเร็วในการกระชับที่จะเล่านะครับแกนดับเล่าตรงนี้มาหมดเลยแล้วก็ถ้าดูการตัดต่อในหนังนะครับออไอเรื่องที่กอลัมมันถูกจับตัวไปอะ่ะมันมันถูกจับตัวไปนานและถูกไปเค้นข้อมูลนานถูกปล่อยตัวออกมาจนแกนดดับไปจับได้ใช่ไหมแต่ในในหนังเนี่ยมันไปเล่าว่าแบบ มันมีฉากที่เหมือนกอลัมถูกทรมานแล้วมันตะโกนชายแบกินแล้วก็พวกนัสกูลเนี่ยก็ขี่ม้าออกมาจากที่เอ่อมอดอปับปบปับปับปป,ปัแล้วก็ขึ้นมาที่แขวนชายถูกไหมครับฉะนั้นมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการตามล่ากอลัมมันจะไปทางไหนแหละทีนี้เขาจะพยายามเอาไทม์ไลน์การล่ากอลัมอะมายัดไว้ในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเดียวที่น่าจะยัดได้นะ ทำลายในการตามล่าก,กอลัมก็ต้องยัดไว้ในช่วงนี้แล้วก็ก็คงจะต้องเป็นการไปตามล่ากอลัมนะครับกลับกับตัวของอารากอนกับแกนดับถ้าจะทำม,มันก็ต้องเป็นช่วงนี้แล้วก็ไปเล่านี่แหละเรื่องของการผจญภัยนะครับตามล่าอะไรต่างๆแต่มันดันมีประโยคเจ้าปัญหาไงที่ลุงแกนดับดันพูดไปแล้วว่าจัตรูได้ตัวของกอลัมไปก่อนเขานั่นแปลว่า ถ้าเรายึดโยงจาก The Lord of the r i n g The Fellowship of the Ring นะครับภาคหนึ่งเนี่ยในหนังภาคแรกเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์ที่มีการจับตัวกอลลัมได้แล้วเอาไปฝากไว้ที่ป่าเบิร์กวูดแล้วตัวของแกนดับไปสอบปากคำกอลลัมมันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าดุงดันพูดเองว่าเฮ้ยศัตรูมันได้ตัวไปก่อนข่าฉะนั้นถ้ามอดอได้ตัวไปก่อน แปลว่าลุงอ่ะไม่ได้ตัวนะอลัก้อนจับตัวกอลั่มไม่สําเร็จนะถูกไหมเหตุการณ์ที่ไปสอบปากคําคที่ป่าเมอร์กูดนะครับที่นครของทรันดูอิลเนี่ยมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูทำลายการตัดต่อของเขาเนี่ยฝั่งนู้นได้ไปถูกไหมแล้วพูดม้าดำเนีครับพวกนัสกูลเนี่ยมันก็ออกมาเลยเอ,อฉะนั้นแล้วเป็นไม่ได้ครับถ้าเราจะมาโนเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องคือการประจญภัยของแกนดับกับอารากอนนี่แหละที่จะไปสืบค้นข้อมูลนะครับของกอลัมตามหากอลัมในที่ต่างๆผ่านการประจญภัยมากมายแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าจะเล่าตามตัวหนังสือเลยเนี่ยก็คงจะมีช่วงที่แกนดัฟแยกไปมีนาทิลิสแล้วอารากอนเดินทางคนเดียวนะครับอาจจะต้องผ่านการต่อสู้มากมายเพอเก็ได้สู้กับนาสกูลอีกแล้วเลอเได้สู้กับพวกออก เป็นการประจนภัยถ้าเราอายิงจากที่หนังสือก็บอกไว้อะดอกไม้อะไรอะในหุบเขาอะไรนะดอกไม้พิษมรณะในหุบเขาไปเฉียดใกล้ประตูดำฉะนั้นมันน่าจะต้องเป็นการเล่าเรื่องของแอคชั่นประจนภัยหลอบเล้นสืบค้นข้อมูลแล้วมันจะจบยังไงมันต้องจบแบบไม่ได้ตัวก่อล่มมามันอาจจะสู้กันถึงที่สุด เห็นความหวังแล้วจะจับตัวกอลั่มได้จะได้ได้ข้อมูลอะไรต่างๆของมันมาแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกจับไปที่มอดอก่อนอารกกอนก็คว้าน้ำเหลวแล้วสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็มารอนัดเจอพวกโปรโดที่เอ่อเ i n g ซิงโฟนีถูกไหมเรื่องมันคงจะต้องไปเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะอิงนะครับว่าถ้า PJ นะเขาจะทำตามสิ่งที่เขาทำเอาไว้ในหนังภาคแรก มันต้องเป็นแบบนี้เนื้อเรื่องมันน่าจะไปทางนี้ทีนี้หลายคนที่มีคําถามแล้วตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ้ยเรื่องกอลลัมมันไม่น่าดูเลยไม่แน่ครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องกอลลัมมันจะเป็นเรื่องการผจญภัยของแกนดับและอารากอนในการตามล่ากอลลัมต่างๆต่างหากไม่ใช่ต่างๆในการตามล่ากอลัมต่างหากถูกไหมมันมีโอกาสสูงครับที่มันจะมาเวนี้มาทางนี้นะ มันมันสามารถที่จะเล่าเรื่องได้เยอะนะครับว่าเขาไปผจญภัยเจออะไรมันบ้างเพราะว่าถึงขั้นที่ตอนที่ถามอลากอนนะ่ะอลากอนบอกโอ้ป่วยการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ถ้ามนุษย์คนนึงจะไปเจออะไรเยอะแยะแปลว่าเจอมาหนักหนานะเจอมาโหดหินนะเฉียดเข้าไปถึงมอดอเลยนะเ,ออเฉียดเข้าไปใกล้ประตูดําเลยถึงจะไม่ได้เข้าไปในมอดอก็เหอะ ไม่พอเนี่ยก็ไปกว่าจะจับตัวได้นะครับก็ถึงที่บึงมรณะนูน่นฉะนั้นแล้วมันมีหลายๆอย่างที่น่าจะเอามาเล่ามาเล่นได้แล้วก็จริงๆฮะมันสามารถทำให้กอลลั่มมีมิติมีสีสันได้นะถ้าอ่านนิยายมานะครับโดยเฉพาะเดอะฮอบบิทจะรู้ว่ากอลลัม,มไม่ได้กระจอกนะครับในหนังดูเหมือนมันมันมันดูกี๊กซะหน่อยแต่เอาจริงๆมันค่าออกได้นะครับ ถึงแม้ว่ามันจะได้รับความช่วยเหลือจากแหวนก็ตามแต่มันก็ใจกล้านะครับและมีพละกําลังมากพอที่จะสังหารอ็อกได้แล้วเอาอ็อกมากินด้วยแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่ากอรลัมมันเป็นฮอบบิทนะครับฮอบบิทนี่สายสเตลนะครับสามารถที่จะแบบหายตัวไปปีเท้าเบามากนะครับใครตามตัวยากมากฉะนั้นในการตามล่าก,กอลัมถ้ามันรู้ตัวว่ามีคนตามล่าแล้วมันจะหนีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะฉะนั้นแล้ว มันอาจจะเป็นอะไรที่ออกมาสนุกดูดีก็ได้แล้วมันอาจจะไม่ได้ไปนเน้นหนักเล่าชีวิตกอลัมมันไม่ใช่สารคาดีตามติดชีวิตกอลัมมันต้องเป็นสารคาดีตามติดชีวิตอลาคอนที่ไปล่ากอลัมต่างๆเออไปล่าต่างหากต่างๆแล้วไปล่าต่างหากว่ามันจะเจอมันจะได้อะไรมาบ้างเนี่ยครับมันมันก็เป็นเชื้อนะที่น่าดูแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีในแง่ของเอ,อ่อศึกสงครามใหญ่ๆใ,ให้เราดู อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ฮะมันจะเป็นแอคชั่นผจญภัยที่ดูน่าสนใจทีเดียวมันน่าจะเอามาเล่าได้นะครับตรงนี้คิดว่านะครับเราอย่าเพิ่งประมาทเลยเชื่อมือปีเตอร์แจ็กสันก็หน่อยเชื่อมือ PJ หน่อยเพราะว่าฟรงน o วอลฟ์กับฟิลิปปาโบยเยนก็มานะครับแอนดี้เซอร์คิสก็มาเอามากำกับด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นเป็นกอลัม์เองด้วยมันยักเชื่อครับว่า ถ้าเขาไม่มีเชื้อไฟไอเดียที่ดีพอพีเจเขาจะไม่กล้าเอาชื่อเสียงเขากลับมาเสี่ยงกับเรื่องเรื่องพวกนี้หรอกเข,เขาประสบความสำเร็จสูงมากกับ The Lo อ d of the Ring แล้วไดออสการ์ Oscar ทั้ง10กว่าตัวใน Return of the King ใช่ไหมถ้าถ้าเขาไม่ได้ไอเดียที่ดีพอเขาเขาเขาไม่กลับมาเสี่ยงหรอกอยักเชื่อว่าเขาเขาต้องมีไอเดียอะไรของเขาอยู่ในหัวแน่ๆแล้วตอนนี้ก็กำลังที่จะพัฒนาบทอยู่ฉะนั้นรอดูกันดีกว่าอีก 2ปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยยักษ์ก็ลุนล้นลุ้นครับให้เขาทำไปอีกนะฮะลุนล้นลุ้นฮะให้วอลอฟโรเฮริมมันกำไรลุ้นนะฮะอีก2ปีถ้าเกิดฮันดฟอร์กลัมมันกำไรอย่างเงี้ยก็จะได้ขยายไปทำอย่างอื่นบ้างเอาจิงๆนะครับเรื่องราวของ Lo อ d of the Ring เนี่ยเอาแค่ส่วนที่ส่วนที่มันไม่ใช่เนื้อหาใน The Lord of the Ring ทั้ง3ภาคนะครับเอาแค่ที่อยู่ในภาคผนวกเนี่ยมันเล่าเยอะแยะไปหมด มันเล่าเรื่องที่นูเมนอก็เล่าได้นะครับมันเล่าศึกนะครับเออที่รบกับตัวของวิชคิงนะฮะที่สร้างอาณาจักรอังมาก็เล่าได้เหลือจริงๆถ้าจะเอาไปทําเป็นซีรีส์นะฮะทำยนะังอลากอนน่ะจริงๆใหญ่ทำมากนะซีรีส์ยังอลากอนอลากอนตั้งแต่วัยหนุ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะจริงๆมันมีหนังแฟนฟิล์มนะครับชื่อบอลออฟโฮปเป็นเรื่องราวการเกิดอะกำเนิดอลากอนนะ่ะเออ เพราะว่าอลากอนนันมีอีกชื่อว่าเอสเตลที่แปลว่าความหวังนะครับชื่อที่ทางเอรอนเขาตั้งให้เนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้หมันแฟนฟีมเรื่องนั้นมันก็มันก็สนุกดีนะไปเล่าเรื่องตรงนั้นก็ได้แล้วเล่าชีวิตอลากอนตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มมาเลยใช่ไหมตั้งแต่เป็นพานป่าชาวดูเนดไดจนไปรบนะครับไปรับใช้กองทัพโรฮันไปกลายเป็นทรองกิวที่ไปรับใช้กอนโดแล้วก็ไปมีเรื่องบาดหมางกับเดนเนทออีก ไอ้เรื่องนี้ยาวมากเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วหนังสือก็เล่าไว้หล,มหลวมๆฉะนั้นแต่งเสริมเติมเรื่องจินตนาการมาได้เต็มไปหมดเลยขอให้มันอยู่ในรูปในรอยของสิ่งที่หนังสือเขียนไว้เท่านั้นฉะนั้นจริงๆแล้วอะครับเชื้อที่จะเอามาทําอะมีเยอะมากเลยจริงๆถามว่าถ้าเลือกได้นะยักษ์ก็อยากให้เขาไปทําสงครามในช่วงที่รบกับวิชคิงมากกว่าโห oh, มันทําเป็นสภาค6ภาคแบบอีพิกสุดๆได้เลย แต่ด้วยความที่เขาอาจจะอยากยึดโยงนะยึดโยงกับตัวหนังให้มันมีเชื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังที่เขาเคยทำัะหน่อยนอกจากออนอกจากจะเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในจักราวาลเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะหยิบฮันฟอร์กอลัมมาทำนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเอาเนื้อหาตามหนังสือแล้วถ้าเขาแก้โจทย์ยากของเขาได้ว่าเขาดันเขาดันไปสลับไทม์ไลน์แล้วก็เล่าบางอย่างไม่ตรงกับ ในหนังสือในในในส่วนเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ใช่แก่นมันไม่ใช่แก่นเลยถ้าคุณจะไม่คิดจะทำฮันฟอร์กอลัมถูกไหมจริงจริงถ้าคุณรู้มาก่อนคุณจะทำฮันฟอร์กอลัมเนี่ยนะคุณคุณน่าจะเลือกเล่าอีกอย่างเพื่อให้มันมีมีช่องว่างในการที่เอาไปไปเล่าเรื่องของอการตามล่ากอลัมได้เยอะกว่านี้ฉะนั้นตอนนี้ชื่อว่าปีเตอร์เครื่องสันกำลังเจอโจทย์ยากอยู่แต่คิดว่าทำได้แหละทาได้แหละมีเชื้อให้ทำได้ ผิดซะหน่อยเพราะไอ้ประโยคเดียวของลุงแกนดับนี่แหละไอ้ประโยคที่ว่าเออศัตรูมันได้ตัวกอลั่มไปก่อนที่ข้าจะได้เนี่ยถ้าไ,ไม่มีประโยคนี้นะมันจะแบบเล่าเลือกเอาจับตัวกอลัมเอากอลัมไปไหวป่าเมอกวูดแล้วก็มีกองทัพอ็อกเอามาโจมตีีป่าเมอกวูดต้องลบกับกอลัม่มจนสุดท้ายกอลัมถูกชิงตัวไปมันเล่ามันจะเล่าได้แบบแกรนมากเลยเออแต่พอลุงไปเฉลยในหนังแล้วว่าอ๋อ ศัรตรูได้ตัวไปก่อนแปลว,ว่าลุงคว้าน้ําเหลวเนี่ยดังนั้นแล้วเออจะเล่าออกมายังไงนะครับแต่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแอคชั่นแอดเวนเจอร์แน่นอนการเดินทางผจญภัยไปเฉียดใกล้นะครับเรื่องของประตูดําเรื่องของการหลอบเรรนการตามหาอะไรต่างๆรวมถึงแอคชั่นแบบใส่เต็มๆเนี่ยมันน่าจะมาแน่นอนเพราะว่ามันคงไม่ใช่การผจญภัยตามหากอลัมเจ็บจเจ๊จแล้วจบหรอกระดับเอา อลากอนมาเนี่ยมันต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งมันน่าจะเป็นไปได้ยากนะถ้าเกิดว่าไปเล่าว่าฮันฟอกกอลัมแล้วกลายเป็นว่าบิดไม่ใช่ยักษ์แกผิดมันไม่ใช่ตัวของอลากอนมาตามล่าหรอกฮันฟอกกอลัมจริงๆเป็นเรื่องของสมุนเซาหลอนที่มาตามล่ากอลัมแล้วก็เอากอลัมมาเป็นตัวเอกหนีการตามล่าของเซาหลอนจนสุดท้ายถูกจับตัวไปเข้นข้อมูลได้ถ้าเกิดเขาไปเล่า่าฮันฟอกกอลัมนะ แล้วไปเล่าเรื่องของการหนีเซารอนนะแล้วเอากอลัมมาเป็นตัวเอกนะรับรองงามใต้ไม่สนุกแง่แง่เพราะว่ากอลัมจะกลายเป็นพระเอกทันทีนะครับก็มโนกันมาประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกสองปีมาดูกันว่าสิ่งที่ยักษ์มโนเนี่ยมันจะถูกหรือจะผิดนะฮะจะชัวร์หรือโมนิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก็วันนี้ก็พบกันสั้นๆนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะโมมาเยอะแล้วยังไงก็เดี๋ยวไงวันนี้ ตัวอำลาไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษาผู้เล่าเรื่องด้วยถ้ายังไม่เคยกด Subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงอำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ